รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการทำอาหารค่ะคุณผู้ชมพี่นานากับเท็ดดี้จะทำเมนูจากวัตถุดิบเดียวกันค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามาลุ้นกันดีกว่านะฮะว่าวันนี้เราจะต้องทำเมนูจากอะไรนะครับมา1 2 3ปึ๊บโอ้ยปลาหมึกกล้วยตัวเบลอเลยเอามาทำยำเอามาทำลาบก็อร่อยจะเอาไปผัดคั่วพริกเกลือก็อร่อยแต่ว่าน่าจะต้องมีคนทำแล้วแน่ๆเลยค่ะวันนี้ก็เลยชวนคุณผู้ชมมาทำเมนูไทยๆแต่ว่าไม่ยุ่งยากดีกว่าชวนคุณผู้ชมมาเอาปลาหมึกเนี่ยนะคะมายัดไส้ข้าวเข้าไปข้างในแล้วก็มาทำซอสกะปิกินคู่กับเมนูปลาหมึกยัดไส้กะปิกันดีกว่าปลาหมึกนะครับโอ้โหตัวโตด้วยไม่แน่ใจว่ามีไข่หรือเปล่าแต่ว่าโจทย์เป็นปลาหมึกแล้วกันนะฮะถ้าเห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมตอนนี้เมนูฮิตมากๆเลยก็คือปลาหมึกคั่วพริกเกลือครับวันนี้เท็ดดี้จะมาแกะสูตรครับแล้วก็มาทำพร้อมๆกันว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนการทำปลาหมึกคั่วพริกเกลือนะครับเมนูยอดฮิตของเรานะฮะอันนี้ผมจะมาไขเลยว่าแบบเอ้ยทำไมนะแบบปลาหมึกคั่วพริกเกลือร้านดังเนี่ยแป้งกรอบปลาหมึกแบบเนื้อเหนียวนุ่มกำลังดีแล้วแบบโอ้โหผัดหอมๆวันนี้แหละฮะคุณผู้ชมเราจะต้องคลุกแป้งประกอบอาหารเนี่ยแป้งแห้ง1ทีแป้งเปียก1ทีแล้วค่อยทอดนะครับแล้วก็แบบทำปุ๊บผัดปั๊บเลยต้องแบบนี้รวดเร็วมากๆอ่ะขั้นตอนแรกนะครับอันนี้โจทย์ของเราครับปลาหมึกนะฮะทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆแบบนี้เตรียมไว้เลยนะครับอ่ะแล้วก็ระหว่างนี้นะครับผมจะตั้งน้ำมันรอไว้เลยนะครับให้เขาร้อนได้ที่พอคลุกแป้งเปียกเสร็จปุ๊บพร้อมทอดเลยอันนี้นะครับแป้งประกอบอาหารนะครับเราก็จะใส่น้ำเย็นลงไปสัดส่วนตามข้างหลังซองที่เขาบอกเลยนะครับกรอบอร่อยแน่นอนเดี๋ยวตะกร้อมืออันนี้แป้งประกอบอาหารที่ผสมกับน้ำเย็นนะฮะก็คนให้เขาเนียนเข้ากันแบบนี้นะครับความใสความข้นประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมไม่ได้ข้นมากแล้วก็ไม่ใสจนเกินไปนะครับเวลาเอาปลาหมึกเนี่ยมาชุบแป้งแบบนี้ทอดเนี่ยเวลาทานแป้งจะเบาๆกรอบกำลังดีเลยอันนี้นะครับก็คือปลาหมึกที่เราเตรียมไว้นะครับคุณผู้ชมหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ปุ๊บคลุกกับแป้งแห้งได้เลยนะครับอย่างฝรั่งเนี่ยเวลาเขาทำหมูทอดหมูชุบแป้งทอดก็จะเป็นเปียกแห้งเปียกแห้งนะครับเนื้อสัตว์ก็คือมีความชื้นอยู่ก็เปียกเนาะก็มาคลุกกับแป้งแห้งก่อนนะครับแบบนี้พอเขาคลุกเคล้าจนได้ที่แบบนี้นะครับอาจจะเคาะออกนิดนึงไม่ให้แป้งเขาติดจนเกินไปนะครับมันจะได้กรอบง่ายแล้วก็ไม่ได้แบบนุ่มนะฮะแล้วก็มาคลุกกับแป้งเปียกแล้วก็ลงทอดได้เลยครับมาโอ้โหแค่นี้ก็น่ากินแล้วเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือ4ชิ้นแรกเขาเรียกว่าเทสก่อนแค่เทสก็ดูน่ากินแล้วคุณผู้ชมดูนะแป้งมันฟูกำลังดีเลยแล้วแบบไม่ได้หนาจนเกินไปแบบนี้เวลากัดปุ๊บแป้งละลายกรอบไปเลยนะฮะอันนี้อร่อยมากๆได้ที่แบบนี้สีเหลืองทองกำลังดียกลงได้เลยครับนี่คือปลาหมึกกรอบที่เราต้องการนะครับจากนั้นนะครับอุณหภูมิน้ำมันตามเดิมนะแล้วเราก็ลงทอดได้เลยครับรอบนี้มั่นใจแล้วว่าแป้งทุกอย่างโอเคลงเยอะๆได้เลยครับเรามาดูตัวที่สีเหลืองแล้วก็คอยพลิกคอยคนนิดหนึ่งนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับทยอยตักขึ้นได้เลยนะชิ้นไหนที่สีเหลืองทองน่ากินแบบนี้เอาขึ้นได้เลยนะครับกรอบอร่อยจริงๆตอนใส่เนี่ยอย่าเพิ่งรีบคนนะครับให้เขาเนี่ยเหมือนกรอบๆ นิดนึงก่อนนะครับไม่งั้นยิ่งคนไปเขาก็จะยิ่งติดกันเนาะปลาหมึกทอดกรอบของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรายกพักไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาผัดพริกเกลือพร้อมๆกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ปลาหมึกทอดกรอบของเรานะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาคั่วพริกเกลือนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับคุณผู้ชมอุ่นกระทะครับ
นำกระทะขึ้นตั้งไฟให้เขาร้อนๆเลยนะครับกระทะร้อนแล้วค่อยใส่น้ำมันนะครับเมนูปลาหมึกคั่วพริกเกลือนะครับต้องบอกว่าเครื่องประกอบเยอะนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนเราจะมีกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกนะครับแต่ว่าพอผัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหลงตัวจริงๆครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะเอากระทะเนี่ยขึ้นตั้งไฟจนร้อนเลยนะฮะจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงไปครับน้ำมันร้อนๆนะครับจะใส่กระเทียมสับละเอียดลงไปครับนี่กระเทียมเริ่มฟูนะครับผมก็จะใส่รากผักชีลงไปครับอันนี้สับละเอียดเหมือนกันนะต้องรีบผัดละเอาละเริ่มหอมแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมพริกขี้หนูนะครับหั่นแบบนี้เลยนะฮะยิ่งเยอะยิ่งอร่อยครับจังหวะนี้เราต้องผัดนิดนึงให้ตัวน้ำมันพริกเขาออกมามันจะได้มีความหอมความเผ็ดนะฮะโอ้โหแค่นี้ก็อร่อยแล้วเอาละครับจากนั้นนะครับสังเกตว่าเวลาเราทานคั่วพริกเกลือมันจะมีพริกเยอะๆแบบนี้อันนี้คือพริกชี้ฟ้าสีแดงนะครับไม่เผ็ดเลยนะครับเผ็ดน้อยมากนะครับแต่ว่าสีสันนะครับอันนี้ก็พริกชี้ฟ้าเหลืองนะครับใส่ลงไปสับละเอียดแบบนี้เลยครับจะมีความหอมความอร่อยนะครับสีเริ่มมาละเห็นไหมเราจะผัดให้แบบน้ำมันเขามีความหอมออกมาพอน้ำมันสีสวยแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมเรารีบปรุงรสเลยนะครับอันนี้จะเป็นซีอิ๊วขาวนะครับรีบใส่เลยมีซอสปรุงรสนะครับจะได้หอมๆนะแล้วก็ปรุงรสง่ายๆเลยครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับน้ำตาลทรายนะครับเดี๋ยวผัดให้เข้ากันตอนนี้หอมมากไฟแรงๆปลาหมึกทอดกรอบนะฮะใส่ลงไปเลยค่อยๆคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเขาก็จะมีความกรอบอยู่ดูฮะโหน่ากินจริงๆจังหวะนี้แหละครับเราผัดให้เข้ากันนะฮะคุณผู้ชมใช้เวลาไม่นานไฟแรงๆนะครับผมจะใส่กระเทียมเจียวลงไปด้วยอันนี้จะอร่อยมากๆเลยเพราะว่ากระเทียมสดกับกระเทียมเจียวเนี่ยรสชาติคนละแบบกันนะครับผัดให้เข้ากันอีกนิดนึงโอเคเลยครับก่อนยกลงนะครับคุณผู้ชมปิดไฟอันนี้จะเป็นพริกไทยป่นนะครับหอมๆเนาะแล้วก็อันนี้เพื่อความสดชื่นนะครับเป็นต้นหอมสับละเอียดแบบนี้เลยนี่แหละครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมปลาหมึกคั่วพริกเกลือครับน้ำพริกกะปิกับข้าวเข้าด้วยกันอุ้ยตายจริงๆแค่นี้เจียวไข่กรอบๆก็อร่อยมากแล้วปลาหมึกของเราใส่ลงไปแบบนี้วันนี้เรามีเมนูมันฝรั่งสอดไส้แฮมชีสมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำใส่มันฝรั่งต้มสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยแฮมหั่นเต่าเล็กมอสซาเรลล่าชีสขูดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันอ
จากนั้นนำไปสอดไส้ตรงกลางมันฝรั่งประกบมันฝรั่งให้ติดกันจัดทรงให้สวยงามเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดรากโกกิลงในภาชนะนำมันฝรั่งที่เตรียมไว้ลงชุบไข่ไก่ผสมน้ำนำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นพรมน้ำมันลงในหม้อทอดไร้น้ำมันวางมันฝรั่งที่เตรียมไว้พรมน้ำมันอีกครั้งนำไปอบจนกระทั่งสุกจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสตามชอบพร้อมเสิร์ฟค่ากับมันฝรั่งสอดไส้แฮมชีสทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะของเราวันนี้เป็นปลาหมึกกล้วยเนาะเราก็จะเอาปลาหมึกกล้วยของเราเนี่ยนะคะมาทำเมนูไทยๆดีกว่าหน้าน้ำมีปลาหมึกสดๆอยู่ค่ะเราจะเอาข้าวของคุณพ่อหุงสุกๆเนี่ยนะคะมายัดไส้กันวันนี้เมนูของนานาเนี่ยเป็นเมนูปลาหมึกยัดไส้ผัดกะปิค่ะคุณขาวันนี้เนี่ยนานาใช้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคุณพ่อคัดเลือกข้าวมา5สายพันธุ์ที่คิดว่าอร่อยมากๆในประเทศไทยค่ะด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมเนี่ยนะทำให้คุณหุงได้เหมือนข้าวปกติเลยไม่ต้องกลัวแข็งไม่ต้องกลัวเละเพราะว่าสัดส่วนพอดีมากๆเลยข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนล้างให้สะอาดแล้วก็หุงใส่หม้อหุงข้าวปกติคุณจะได้ข้าวแบบนี้มาจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาเจ้าข้าวของเราเนี่ยมาเคล้าในอ่างผสมนานาจะเอามาทำเป็นไส้ค่ะใส่ลงไปในเนื้อปลาหมึกของเราเนี่ยคุณดูสิข้าวนุ่มมากๆแล้วเป็นเม็ดสวยไม่เละเลยค่ะในไส้ของปลาหมึกนานาเนี่ยนะคะนอกเหนือจากข้าวที่อร่อยแล้วนานาใส่เจ้านี่ด้วยน้ำพริกกะปิตราโลโบค่ะเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปแบบไม่ต้องตำกะปิเองแล้วนะเนี่ยคุณเปิดขวดมาในนี้ครบรสเลยจริงๆแล้วเอามาจิ้มกินก็อร่อยแล้วแต่วันนี้เอามาใส่ไส้เนี่ยโอ้โหตายแล้วเครื่องเต็มๆเน้นๆเลยใส่ลงไปแบบนี้เคล้าน้ำพริกกะปิกับข้าวเข้าด้วยกันอุ้ยตายจริงๆแค่นี้เจียวไข่กรอบๆก็อร่อยมากแล้วจากนั้นเตรียมปลาหมึกล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็จะเอาข้าวของเราที่คลุกน้ำพริกกะปิแล้วเนี่ยยัดเข้าไปข้างในเลือกช้อนคันเล็กนิดนึงค่ะเวลายัดข้าวจะได้ยัดง่ายๆใส่ข้าวลงไปให้เต็มแต่ไม่แน่นมากแล้วก็ถ้ากังวลว่าไส้จะไหลออกมาเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยนะคะกลัดเขาแล้วถ้าอยากโชว์ไส้ข้างในว่าสวยเนี่ยนะคุณบั้งปลาหมึกหลังจากคุณยัดเสร็จก็ได้เอามีดคมๆกรีดนิดนึงค่ะปลาหมึกสดจะลื่นนิดนึงเป็นเรื่องปกตินะเลอะเทอะหน่อยค่ะไล่เขาลงมาให้ลงมาข้างล่างเลยได้ปลาหมึกแบบนี้แล้วหน้าตาทุลักทุเลนิดนึงปกติมากๆเลยค่ะไม้ที่มันฝันนี่แหละคุณง่ายๆกลัดเขาแบบนี้จัดทรงให้สวยงามนะคะจากนั้นเอาปลาหมึกของเราไปนึ่งค่ะจนกระทั่งสุกแล้วเดี๋ยวมาทำซอสกะปิเพื่อผัดกันปลาหมึกตรงหน้านึ่งเสร็จแล้วคุณนึ่งไฟกลางๆอย่าไฟแรงมากนะปลาหมึกจะแตกแล้วก็เห็นไหมนะบ้างเขาหลังจากยัดจนเสร็จแล้วเนี่ยนะคะอย่างจากใส่ไส้ข้าวกับกะปิเข้าไปแล้วคุณค่อยเอามีดกรีดนะมีดคมๆกรีดฟึบ
จะทำง่ายเพราะถ้าเกิดคุณกรีดปลาหมึกก่อนเวลาใส่ไส้เข้าไปใส่ยากค่ะนี่นะแบบนี้อ่ะมาทำซอสกะปิกันตั้งกระทะนะคะวันนี้ผัดใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะเป็นการผัดที่ไวมากๆเพราะว่าใส่ของนิดเดียวเองกระเทียมเราจะไม่รอจนน้ำมันเดือดนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไหม้ซะก่อนและนี่เลยน้ำพริกกะปิตราโลโบใส่ลงไปแบบนี้เลยหนำๆอุ้ยรสดีมากๆและนี่ค่ะคุณขาซอสกะปิของนานาได้แรงบันดาลใจมาจากผัดสตอค่ะคุณนานาใส่อัมพวากะทิ 100% ลงไปด้วยเพิ่มกลิ่นหอมๆใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะฉีกแกนกลางออกขยี้ขยี้ขยี้แล้วใส่แบบนี้เร่งไฟแรงๆอีกทีนึงนะคะผัดจนกระทั่งของทุกอย่างเข้ากันเนี่ยหอมเหลือเกินจะเอาปลาหมึกไปแช่แล้วผัดอีกทีก็ได้แต่วันนี้ปลาหมึกเราแล้วใส่ไส้ข้าวมานานาไม่อยากผัดเขาเยอะยิ่งผัดเดี๋ยวไส้เขาหลุดออกมาง่ายเราจะเอาเจ้าซอสตัวนี้วางข้างใต้ที่เดือดบุ๊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 ดแบบนี้ตักลงได้เลยส่วนหนึ่งของเราจะตักใส่ถ้วยอีกส่วนหนึ่งจะตักใส่จานเลยนะคะอ่ะส่วนหนึ่งตักใส่ถ้วยก่อนเลยค่ะเผื่อใครจะเอามาราดข้าวร้อนๆอุ๊ยตายกินกับไข่เค็มนะไข่ดาวเค็มหนึ่งชุดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็นี่เลยตักราดลงไปอึบปลาหมึกของเราใส่ลงไปแบบนี้ตายแล้วคุณจานนี้อยากจะบอกคุณเลยว่าถ้าไม่ทำกินเองไปกินที่ร้านนะคุณโดนหลายร้อยเลยนะ oh, no. นานาวางนี่ค่ะใบมะกรูดสวยๆพริกชี้ฟ้าแกะเพิ่มหน้าตาให้น่ารักยิ่งขึ้นตรงนี้เรียบร้อยแล้วเมนูวันนี้ของนานาค่ะปลาหมึกยัดไส้ผัดกะปิก็จะเอาปลาหมึกนะฮะมาทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆคลุกแป้งแห้งคลุกแป้งเปียกแล้วก็ลงทอดร้อนๆเลยเรียกได้ว่าเป็นอาหารไทยที่หน้าตาดูน่ารับประทานมากๆกินของกินเล่นหรือจะกินคลุกกับข้าวเนี่ยนะคะก็อร่อยมากๆแน่นอนค่ะครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเอกลักษณ์อาหารไทยกับน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดวันนี้เรามีเมนูไก่ต้มน้ำปลาหอยหลอดมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมนำขึ้นตั้งไฟผัดจนมีกลิ่นหอมและน้ำตาลปี๊บละลายเติมน้ำคนผสมให้เข้ากันใส่กระเทียมบุบพอแตกรากผักชีบุบพริกไทยดำบุบข่าหั่นแว่นและใบเตยมัดปมคนผสมให้เข้ากันใส่ไก่บ้านลงต้มประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งไก่สุกดีตักขึ้นหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะจัดไก่ต้มน้ำปลาหอยหลอดลงในภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ด
พร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูไก่ต้มน้ำปลาหอยหลอดส่งเสริมเอกลักษณ์อาหารไทยอย่าลืมใช้น้ำปลาแท้ตราหอยหลอดนะคะบอกเลยนะครับว่าจากโจทย์ปลาหมึกกล้วยในวันนี้นะครับที่ดีเอามาทำเป็นเมนูยอดฮิตอย่างปลาหมึกคั่วพริกเกลือนะครับก็จะเอาปลาหมึกนะฮะมาทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆคลุกแป้งแห้งคลุกแป้งเปียกแล้วก็ลงทอดร้อนๆเลยจากนั้นนะครับก็จะเอามาผัดกับเครื่องประกอบอย่างรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกนะครับแล้วก็ปรุงรสจนน่ากินแบบนี้เลยครับกับเมนูปลาหมึกคั่วพริกเกลือครับจากโจทย์วันนี้ของเราเป็นปลาหมึกเนาะนานาเอาปลาหมึกมาล้างทำความสะอาดค่ะแล้วก็ใส่ไส้เข้าไปด้วยข้าวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะเป็นข้าวของคุณพ่อหุงสุกๆใส่กับน้ำพริกกะปิตราโลโบนะเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวปลาหมึกจนเต็มจากนั้นเนี่ยนะคะเอาปลาหมึกไปนึ่งจนสุกแล้วก็ทำซอสกะปิง่ายๆเนี่ยได้มาหน้าตาแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นอาหารไทยที่หน้าตาดูน่ารับประทานมากๆกินของกินเล่นหรือจะกินคลุกกับข้าวเนี่ยนะคะก็อร่อยมากๆแน่นอนค่ะต้องบอกว่าน่ากินทั้ง2เมนูจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเจเจ้นะครับปลาหมึกยัดไส้ผัดกะปินะครับหรือว่าเมนูยอดฮิตอย่างเท็ดดี้นะครับปลาหมึกคั่วพริกเกลือนะฮะรับรองความอร่อยแบบคูณ2เหมือนวันนี้เลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมนะครับไปตลาดไปซูเปอร์นะครับแวะซื้อปลาหมึกมาต้องได้เมนูอร่อยๆแบบนี้2เมนูนะครับเต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาได้ใหม่นะคะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 ค่ะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับหรือกำลังหาสูตรอาหารและเบเกอรี่เนี่ยนะคะอย่าลืมอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อพวกเรานะทาง YouTube ค่ะที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับวันนี้นานาเท็ดดี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพุธในรายการเต็มปากเต็มคำเวลาบ่าย 2:45ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมจะให้ทุกคนเนี่ยที่แบบไม่เคยกินตำลึงไม่ชอบได้รับความแปลกใหม่นะฮะเพราะว่าเมนูของผมอร่อยมากๆก็คือสุกี้ตำลึงไข่ข้นครับนี่นะครับบนเส้นของเรานะนี่เขาเรียกว่าแบบผัดแบบมีความเป็นมงคลเส้นจะต้องยาวๆไม่ขาดนานาได้แรงบันดาลใจมาจากแกงจืดตำลึงหมูสับค่ะนานาจะชวนคุณทำห่อหมกตำลึงหมูสับกันค่ะคุณเชื่อไหมตำลึงสุกๆเนี่ยนะใส่ลงมาเป็นผักรองห่อหมกอร่อยไม่แพ้กับกะหล่ำปลีหรือโหระพาเลยนะ